โอ้โหพี่น้องเนี่ยลูกมะดันนะใครเคยเห็นบ้างนะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะไม่รู้จักมะดันลูกผลไม้แบบไทยๆเราดั้งเดิมนะที่มีรสชาติเปรี้ยวหลายคนอาจจะเคยเจอแต่ในแบบรสไข่ผลไม้มะดันดองช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับชาวชาวบรรยากาศริมคลองกับนาเล็กอีกแล้วฮะนะก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าหาชมกันได้ยากนะเพราะว่าบ้านริมคลองเดี๋ยวนี้หายากมากนะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้คลองเนี่ยตอนนี้น้ำในคลองเนี่ยโอ้โหลดลงบางคลองแห้งนะฮะนะว่าช่วงนี้หน้าแรงนี่แหละเมืองไทยเราหน้าแรงก็คลองก็กลายเป็นอะไรร่องลึกนะไม่มีน้ำพอหน้าฝนน้ำก็ท่วมครับแต่สำหรับที่นี่เราถือว่าสบายสบายมีน้ำทั้งปีหน้าฝนถ้าน้ำเยอะก็จะสูงถึงคันขอบนั่นนะแต่ว่าพอถึงหน้าแรงเนี่ยน้ำก็ลดลงระดับหนึ่งถึงขนาดนี้ลงประมาณสักเม็ดกว่าๆหรือ2เม็ดประมาณนั้นก็โอเคฮะพอมีน้ำใช้ในการปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับในสวนของโรงพยาบาลนะวันนี้พามาชมริมคลองกันมาดูผลไม้ไทยๆฮะเนี่ยที่ถือว่ามีประโยชน์ในการทำแบบว่าต้มยำทำแกงเหมือนกันเถอะนะอันนี้คือมะดันนะหลายคนเจอแต่ลูกเล็กๆนะที่เขาเอาไปดองนะแต่นี่ลูกใหญ่นะเนี่ยลูกคล้ายๆลูกพุทราเลยฮะลูกใหญ่ๆเนี่ยปีนี้ถือว่าปีแรกที่เห็นลูกดกนะหลายคนก็จะเห็นแต่ลูกเล็กๆแบบนั้นนะนะเล็กๆเท่านิ้วก้อยเนี่ยเขาเอาไปดองนะก็รสชาติดีอร่อยหรือว่าเราเจอแบบผ่าครึ่งใช่ไหมฮะเนี่ยดูลักษณะใบเขาก็จะเหมือนในต้นชะมวงนะคล้ายๆชะมวงแต่กิ่งของเขาจะแน่นกว่ากิ่งเยอะกว่านะเนี่ยและลำต้นเขาก็จะเหมือนกับยืดยาวไม่แน่ใจนะว่ากิ่งของเขาเนี่ยมันยืดยาวอ่อนย้วยเพราะมันเป็นแบบนี้เองหรือว่าเป็นเพราะเขาหนีหาแสงนะอาจจะโดนมะม่วงบังก็ได้นะใครมีความรู้ก็บอกกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยนาเล็กมาตรงนี้เรามาเก็บเอาลูกแก่ๆไปใส่กระเป๋าไว้พอดีป้าจ่อยทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็นี่แหละเอามาดันเนี่ยเราไปใส่ต้มยำปลานิลนะก็โอเคฮะอร่อยเนี่ยภาวะที่เราขาดแคนพวกมะนาวใช่ไหมมะนาวแพงอะไรเงี้ยถ้าเรามีของพวกนี้อยู่ในตามรั้วตามสวนเนี่ยมันสุดยอดแหละเนี่ยวิถีไทยๆของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่ามะนาวแพงเดือดร้อนนะลูกละ4-5 บาทนะถ้าเรามีพวกไม้แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นชะมวงไม่ว่าจะเป็นติ้วหรือแต้วหรือว่ามะดันหรือว่ามะปิงเนี่ยนะหรือว่าตะลิงปิงพวกนี้ช่วยได้นะในเรื่องของการให้ความเปรี้ยวนะแทนมะนาวได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของพวก
มะนาวแพงเลยนะสินค้าเขาจะขึ้นเขาจะลงก็เรื่องของเขาเราสามารถปรับตัวได้นะเนี่ยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นไม้ที่ถือว่าน่าปลูกไว้ตามริมรั้วริมสวนนี่ลูกดกฮะร่มเงาเนี่ยถือว่าดีเลยครับเพราะว่าค่อนข้างทึบใบของเขานี่ก็ถือว่าไม่ค่อยร่วงนะนี่ใบเขียวชะอุ่มเลยดูลูกดกจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับชาวบ้านในปัจจุบันนะถ้าเกิดว่าเรามีปลูกต้นนี้ไว้เนี่ยโอ้โหดีเลยฮะนี่เนี่ยลูกดกๆเห็นไหมเดี๋ยวนั้นแล้วก็จะเก็บไปเอาให้ร้านค้าร้านป้าจ่อยเวลาทำกับข้าวก็จะนี่แหละแทนมะนาวนะเราไม่ต้องไปสนใจมะนาวแล้วเนี่ยลูกดกมากพอเวลาเขาแก่เขาก็จะร่วงเนี่ยร่วงเองเนี่ยนาเล็กก็จะเก็บลูกที่มันร่วงเนี่ยร่วงกับพื้นนะครับแบบนี้เลยก็ไปแช่เย็นไว้ใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยคือของทุกอย่างที่มีอยู่ในตามรั้วตามสวนเนี่ยถ้าเรารู้จักคุณค่าเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากเลยแล้วเราก็จะอยู่อย่างแบบวิถีพอเพียงได้เลยนะเนี่ยมันแบบว่ามันสุกมันแก่เต็มที่แล้วมีรสชาติเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากใส่ต้มยำเนี่ยเยี่ยมเลยแต่ไม่เปรี้ยวถึงกับตะลิงปิงนะตะลิงปิงนี่เปรี้ยวมากกว่าหรือว่าถ้ามีเยอะเราก็เอาไปดองได้นะหรือว่าไปทำพวกแช่อิ่มนะก็ได้นะนี่แหละก็นาเล็กก็พามาชมวิถีบ้านๆนะนะเผื่อว่าอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาอะไรที่มันเกิดประโยชน์นะและอย่างน้อยเราก็ช่วยกันเรื่องของอนุรักษ์พวกไม้พวกนี้เอาไว้นะให้ลูกให้หลานได้รู้จักแล้วมาใช้ประโยชน์กันจริงๆจังๆทำต้มยำก็อร่อยลองใส่ยำก็น่าจะดีนะไม่ต้องพึ่งมะนาวอย่างเดียวนะหรือว่าบางคนก็น้ำส้มสายชูอะไรอย่างนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็จะมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจนาย Channel สวัสดีครับ